ไปดูอีกเรื่องนึงครับที่เราติดตามมาต่อเนื่องคือการชุมนุมของม็อบชาวนาครับตอนนี้เข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับเราได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่และติดตามเรื่องนี้ก็พบนะครับว่าเวลาลงไปแต่ละครั้งครับได้มีการพูดคุยกับชาวนาหลายคนส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมอายุเลยวัยเกษียณไปแล้วมีการคำนวณกันว่าที่มาชุมนุมอายุเฉลี่ยอาจจะอยู่ที่68ปีเราตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยนะครับกับการต่อสู้เพื่อรักษาที่ดินทำกินเอาไว้ของชาวนาว่าในอนาคตนั้นการรักษาที่ดินเหล่านี้จะได้รับการสานต่อจากลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทำนาหรือไม่เพราะต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันการทำนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรมด้านการทำนานั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนในยุคปัจจุบันครับผมชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนเรื่องนี้จากชาวนาที่อาจจะเป็นชาวนารุ่นสุดท้ายก็เป็นได้ครับแม้ไม่รู้ว่าการแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่แต่ชาวนาที่อายุเกินวัยเกษียณก็ยังออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตในการทำนาและการที่จะฝากความหวังไว้กับลูกหลานก็ดูจะริบหรี่เต็มทีอยากรักษาพื้นที่ที่นาไว้ให้วสันต์ชาวนาจากจังหวัดอุทัยธานีมีหนี้นับล้านจากการทำนา2คนกับภรรยาแม้จะมีลูกถึง5คนแต่ก็ไม่มีใครอยากทำนาส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากให้ลูกต้องลำบากเหมือนตนเองข้าวมันไม่แพงราคามันถูกมากมันขึ้นลงไงมันเลยก็ใช้หนี้เขาไม่ไหวค่าดอกไม่ไหวเรามีลูกตั้ง5คนเนี่ยคิดว่าทำไมเขาถึงไม่อยากทำนากันไม่เราก็อยากให้เขาไปส่งเสริมให้เขาอยากให้ไม่มีให้เขามีงานทำแล้วก็ไม่ต้องไปมาลำบากอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยนี่คิดว่าถ้ารัฐบาลจัดการเรื่องหนี้ได้ชีวิตชาวนาดีกว่านี้ลูกหลานเราจะพร้อมกลับมาทำนาพร้อมดิเขาก็พร้อมอยู่แล้วเขาจะกลับมาทำนาทำสวนทำไรอย่างเงี้ยคือมีผลประโยชน์ที่มันดีขึ้นคือเราไม่มีหนี้ไม่ติดแล้วคือเราใช้รัฐบาลใช้ช่วยเงี้ยเขาไม่ได้กลัวลำบากใช่ไหมครับไม่กลัวลำบากแต่เขาอยากเห็นอนาคตการทำนาที่ดีกว่านี้ที่ดีกว่านี้แต่รุ่นนี้ก็ยังอยู่กำลังอยู่มีชีวิตอยู่เงี้ยเราก็ต้องต่อสู้ไปแบบเนี้ยแล้วถ้าเขาหันมาทำเกษตรมาทำนาเราจะดีใจดีใจเพราะอะไรคืออย่างน้อยเราก็ในนายังมีผลผลิตขึ้นมาทำอะไรก็ได้ให้มีผลผลิตในนายังมีเงินใช้นะใช้ตลอดมีอาชีพเรื่อยๆถ้าเราไปทำหนึ่งแล้วมันตกงานแล้วมันตกไปเลยถ้าไม่รู้จักเก็บอ่ะมันก็หมดไปเลยที่อันนี้ผืนสุดท้ายแล้วผืนสุดท้ายค่ะผืนสุดท้ายของของเราแล้วใช่บรรเทาบุญส่งชาวนาจังหวัดอุทัยธานีเล่าชีวิตที่ลูกหลานไม่คิดทำนาต่อเพราะรายได้ที่มีไม่พอใช้ประกอบกับไม่อยากให้เจอกับหนี้สินอย่างที่แม่กำลังเผชิญเขาเองเขาก็เงินเดือนคนนึงก็หมื่นกว่าบาทเงี้ยและไอ้คนเล็กที่กลับมาอยู่ด้วยนี่ก็เงินเดือนเขาก็แค่ยังไม่ถึงหมื่นดีเลยแล้วเขาจะมาช่วยอะไรเราได้อ่ะแค่ครอบครัวเขาก็ไปไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะทำนานแล้วเป็นหนี้ลูกก็เลยไม่อยากก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ลูกไม่อยากทำอ่ะแม่ไม่เห็นพ้นหนี้ทุกทีเลยทำนาแล้วเขาจะกลับมาถามกับเราหรืออย่างนั้นนะเอาจะเอาเขาลงมาสอนเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาไหมแม่ว่างั้นเขาอยากทำแต่ทีเนี้ยถ้าไม่มีข้อมูลที่ว่าทำมาแล้วมันจะรอดตัวนี่เงี้ยหนูก็จะทำยังไงได้ว่างั้นอยากจะให้รัฐบาลนะช่วยผลักดันเรื่องหนี้เนี่ยพอหนี้จบจะแล้วมันลูกหลานที่จะกลับมาทำนาเออแม่ไม่มีหนี้แล้วตอนนี้มีกำลังใจที่จะเรียนรู้ต่อไปว่าเขาจะได้กลับมาทำนาใหม่และต่อไปถ้าเราตายจะเอาข้าวที่ไหนกินกันนะเนาะสิ่งหนึ่งที่ชาวนาเหล่านี้รู้สึกร่วมกันคือหากครอบครัวได้ทำกินพร้อมหน้าอยู่รักษาผืนนาของบรรพบุรุษต่อไปคงเป็นความฝันสุดท้ายของชาวนาในรุ่นปัจจุบัน
ชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันต่อนะครับถึงปัจจัยที่ทำให้ชาวนาในรุ่นปัจจุบันกำลังเผชิญกับสภาพปัญหาโดยเฉพาะด้านของผลตอบแทนแล้วก็เรื่องของหนี้สินเมื่อพิจารณาที่อายุของเกษตรกรด้วยแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นแนวโน้มเลยนะครับว่าอัตราความต่อเนื่องของชาวนาที่จะมารับช่วงต่อกำลังจะสะดุดหยุดลงครับเรื่องนี้ต้องเรียกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั่วประเทศของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรพบว่าแรงงานในครัวเรือนเกษตรกรในทุกพื้นที่อยู่ในกลุ่มอายุ46ถึง60ปีครับสูงถึง 45% รองลงมาก็คือ31ถึง45ปีขณะที่ส่วนใหญ่ครับ 90% เป็นหนี้ทั้งหมดนะครับเป็นหนี้กับธนาคารธกส.ที่เหลือเป็นหนี้กับสินเชื่ออื่นรวมถึงหนี้นอกระบบด้วยและนอกจากนั้นข้อมูลสินเชื่อเชิงสถิติครับเราพบว่าหนี้เฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 430,000 บาทต่อคนและมากกว่าครึ่งก็อยู่ในกระบวนการพักชำระหนี้ด้วยครับเมื่อนำความเปราะบาง2ส่วนมารวมกันจะพบว่าเกษตรกรลูกหนี้ 60% ก็อายุเกิน60ปีไปแล้วด้วยผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสอบถามเกษตรกรที่มาชุมนุมครับเราพบว่าหนี้ที่พอกพูนนั้นส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ชำระไม่หมดแล้วก็ไปกู้ใหม่ทุกปีส่วนหนี้ของสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านและสินเชื่อร้านค้าชาวนาจะพยายามมาจ่ายคืนให้หมดในแต่ละปีเพื่อกู้ใหม่นี่จึงเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จบนะครับความเปราะบางที่เกิดขึ้นนี้เองครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรมองว่าสิ่งแรกที่ต้องปรับเลยก็คือนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐที่ไม่ควรเน้นไปที่การช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้าอย่างเช่นการประกันราคาหรือการส่งเสริมปลูกพืชมหาชนที่ไม่สร้างกำไรแล้วรวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายหนี้สินโดยมองไปที่การปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวมากขึ้นรวมถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมเพื่อดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรครับคือประเด็นแรกเขาจะต้องไปดูก่อนว่าถ้าดึงดูดเข้ามาแล้วเขาต้องมารับภาระหนี้อะไรต่างเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยินดีแต่ว่าสำคัญกว่านั้นแน่คือถ้าเป็นมีนโยบายที่สามารถทำได้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาได้เขาอยากทำการเกษตรต้องสามารถที่จะเขานี่เป็นปัญหาหนักตอนนี้นะครับสำหรับชาวนาก็คือเรื่องของหนี้สินที่กลุ่มชาวนากำลังเรียกร้องต้องติดตามว่าภายใน2สัปดาห์ตามที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับปากเอาไว้เรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่22มีนาคมนี้ได้หรือไม่นะครับสำหรับปัญหาหนี้สินและเรื่องที่คนรุ่นหลังไม่อยากจะทำนาต่อนี่เป็น1ใน4ฉากทัศน์ครับของข้าวไทยที่ TDRI พบไว้เช่นเดียวกันและไม่เพียงแค่ไทยอาจจะสูญเสียความสามารถและการแข่งขันรวมถึงการส่งออกข้าวเท่านั้นนะครับรายได้ของชาวนาก็จะเริ่มผันผวนเกษตรกรลดจำนวนลงเพราะหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจึงมีข้อเสนอครับให้ปรับนโยบายสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการตอบโจทย์ชาวนาและวงการข้าวไทยครับการประชุมเกิดขึ้นนะครับโดยนักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI เปิดเผยฉากทัศน์อุตสาหกรรมข้าวและชาวนาไทยและนโยบายยุทธศาสตร์สู่อนาคตที่พึงประสงค์ครั้งที่2ครับพบว่าไทยกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงและประสบปัญหาทุกๆด้านซึ่งฉากทัศน์แรกในปัจจุบันนั้นในอนาคตอีก 5-15 ปีแนวโน้มคือชาวนาจ้างทำนาและเรื่องหนี้สินจะทำให้ชาวนานั้นสูญเสียความสามารถจนคนรุ่นหลังไม่อยากทำนาต่อฉากทัศน์ที่2ครับยังมีกลุ่มผลิตข้าวดั้งเดิมที่สามารถผลิตข้าวคุณภาพและทำราคาได้สูงกว่าท้องตลาดส่วนฉากทัศน์ที่3ครับเป็นการสะท้อนมุมมองเกษตรกรสมัยใหม่ที่ยังรอการสนับสนุนอีกมากขณะที่ฉากทัศน์ที่4คือการก้าวไปสู่ตลาดพรีเมียมตลาดเฉพาะกลุ่มแม้ราคาจะสูงแต่สามารถทำได้หากได้รับการหนุนเสริมข้อมูลเหล่านี้ครับ TDRI ก็จะนำไประดมสมองเพิ่มเติมและจะมีข้อสรุปเพื่อนำไปสู่นโยบายการแก้ปัญหาก่อนที่ไทยจะกลายเป็นประเทศล้าหลังเรื่องข้าวหากเราไม่ทำอะไรเลยครับคำตอบมันไม่ได้มีว่าฉากทัศน์ใดฉากทัศน์หนึ่งเป็นฉากทัศน์ที่ดีที่สุดคำตอบมันอยู่ที่ว่าสภาพพื้นที่และขีดความสามารถของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มเหมาะสมกับอะไรถ้าเราอยู่เราเหมาะสมเราเก่ง
ในเรื่องที่เราจะทำ niche product เราไม่ต้องทำใหญ่ทำโตเราทำเล็กๆเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาขีดความสามารถของเราขึ้นไปทีนี้ปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรที่จะแล้วนโยบายที่จะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายก็คือให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นและการทำนาเนี่ยยั่งยืนมากขึ้นนโยบายที่จะไปสู่ภาพต่างๆเหล่านี้ควรจะเป็นอย่างไรหลังจากวันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าในเดือน2ไม่เกิน1เดือนข้างหน้าเราก็คงจะออกรายงานฉบับนี้แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะว่ายุทธศาสตร์จะเป็นยังไงก็หวังว่าไอ้ข้อเสนอของเราจะเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างที่อาจารย์ว่าก็หมายถึงว่าภาคนโยบายก็จะต้องรับข้อเสนอนี้ไปเพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในอนาคตด้วยนะครับด้านนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าการใช้ฉากทัศน์ทั้ง4เพื่อปรับแนวทางการทำงานจะช่วยทำให้เรานั้นมีทางเลือกที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดพร้อมการมีทางออกที่หลากหลายในบริบทของประเทศไทยโดยการพัฒนาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่มีแค่นโยบายเดียวแล้วใช้แก้ปัญหากันทั้งประเทศที่สำคัญครับปัญหาหนี้สินต้องเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องปรับให้ถูกทางครับก็คงจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ทำการเกษตรแล้วไม่ได้กำไรแต่ว่าก็ออกจากการเกษตรไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องหนี้สินนี่แหละเพราะงั้นในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ควรไปมองในลักษณะของการที่ลดหย่อนหนี้แล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยทำแบบเดิมแต่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะทำให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ในชีวิตไม่ว่าจะเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิมเนาะไปเป็นการเกษตรที่มีให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรืออาจจะออกจากการเกษตรแต่ยังรักษาพื้นที่เอาไว้ได้ด้วยการที่นำพื้นที่นั้นไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ให้เงินมากกว่านะครับด้านอาจารย์เดชรัตน์ย้ำนะครับว่าภาครัฐนั้นควรที่จะสนับสนุนและก็ใช้นโยบายที่ตรงเป้าหมายมากที่สุดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาพอนาคตข้าวไทยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับความคืบหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มม็อบชาวนาครับคุณผู้ชมผมเกาะติดแล้วก็พบว่าการคืบหน้าเข้าไปสู่การพิจารณาของครม.อาจจะเข้าภายในวันที่22มีนาคมเนื่องจากว่าเขาให้เวลาในการเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีข้อเสนอแนะรวมถึงคำยืนยันออกมาภายใน2สัปดาห์แล้วนอกเหนือจากนั้นครับถ้าถามไปแล้วการต่อสู้ชุมนุมมาเกือบ2เดือนมีความคืบหน้าอะไรบ้างหรือไม่ก็ต้องบอกว่าคืบหน้าทีเดียวนะครับอย่างน้อยที่สุดทำให้หน่วยงานภาคปฏิบัติอย่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ลงพื้นที่และไปพูดคุยกับชาวนาตัวเป็นๆแล้วได้เห็นข้อจำกัดในการทำสัญญาข้อจำกัดในการทำนาเพื่อวางแผนสู่การทำแผนฟื้นฟูในวันนี้นะครับช่วงบ่ายที่บริเวณข้างกระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่จากกองทุนฟื้นฟูจะลงพื้นที่ไปเพื่อพูดคุยกับเกษตรกรได้มากขึ้นอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นการทำงานที่ไม่อิงกับระบบราชการและลงพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับ